สวัสดีค่ะทุกคนจากว่าพบประกบอีกแล้วคุณอำนาจสวัสดีครับสวัสดีไม่ได้ครับเพราะมีขยะไม่เป็นไรเรากำลังจะไปก็ช่วงนี้นะคะก็นี่ตอนวันนี้ก็คือสิ้นเดือนนะคะทุกคนสิ้นเดือนของทุกเดือนกบก็จะไปร้านไทยส่งตังค์ให้แม่นะคะแต่คลิปของกบอันนี้ก็คืออาจจะปล่อยหลังสิ้นเดือนนะคะทุกคนก็Congratulations ค่ะก็คือเมื่อเวลาเดือนกันยานะคะเดือนหน้าทุกปีไม่ใช่ทุกปีสิปีที่แล้วทุกคนจะเห็นว่ากบอะไปรับปริญญาน้องสาวนะคะคนน้องสาวที่สกลนครนะทุกคนใช่ไหมใช่สกลนครไหมปีที่แล้วที่สกลนครเห็นไหมถ้ากบอยากจะประมาณว่าอยากจะพูดเดี๋ยวสามีกบก็ชวนไปข้างๆเดี๋ยวกบก็จะลืมคำพูดน้องสาวกบไปที่สกลนครนะคะทุกคนปีนี้นะคะก็เป็นรับปริญญาน้องสาวของกบอีกคนนึงนะคะทุกคนจะเห็นคนเล็กของกบที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไปหัวหินไปร้านไปนั่งดื่มอะไรแบบนั้นน่ะจะมีน้องสาวคนเล็กชื่อจอยอ่ะที่ไปตกปลาไปนู่นไปนี่น่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นการรับปริญญาของเขานะคะแต่ว่าไม่ได้ไปรับที่สกลนะทุกคนนางรับที่บ้านเรานะจากมหาวิทยาลัยที่สุรินทร์นะทุกคนก็กบก็ไม่ได้ไปนะกบก็ไม่ได้ไปก็แค่ส่งค่าใช้จ่ายส่งค่าใช้จ่ายไปให้เขานะคะทุกคนก็แบบเป็นแบบแสดงความยินดีกับน้องนะปีนี้กบไม่ได้ไปทุกปีก็ไม่ไหวนะทุกคนจ๋าใช่ไหมไปทุกปีก็ไม่ไหวก็เลยเดือนนี้ปกติส่งเงินให้แม่ปกติใช่ไหมแต่ว่าก็เพิ่มค่าใช้จ่ายไปด้วยนะก็เสียดายที่ไม่ได้ไปแต่ไม่เป็นไรเราก็ส่งกำลังใจไปเดี๋ยวหลังคลิปนี้นะคะทุกคนก็กบเดี๋ยวกบจะเอารูปนะคะรูปเผื่อว่าแต่ว่าเขาไปถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะวันที่รับปริญญานะคะทุกคนก็เขาก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวกบก็จะเอารูปอาจจะเอารูปมาแปะให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะทุกคนกบลืมไปเลยสิ่งสำคัญก็คือขอบคุณคุณอำนาจนะคะสามีสุดที่รักของกบนะคะกบลืมไปทุกคนกบลืมขอบคุณเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตที่ดีที่สุดสำหรับกบนะสำหรับซัพพอร์ตทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นกบนะคะที่เป็นภรรยาของเขาแล้วก็เป็นลูกสาวของกบเองแต่เขาก็บอกว่าเป็นลูกสาวของเขาด้วยแล้วก็เป็นน้องๆของกบแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะเขาก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอำนาจมากๆที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็น้องสาวก็บอกว่าขอบคุณพี่นาฏมากๆนะที่ซัพพอร์ตเขาตลอดเลยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวกบก็จะแปะรูปให้ดูนะคะว่าวันที่เขาไปรับอ่ะเป็นยังไงนะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูแลย่าเนาะขอบคุณหนูที่ดูแลย่าเขาโอเคเขาบอกนั่นแหละเขาบอกว่าที่ฉันดีกับเธอที่รักเพราะว่าเธอดูแลย่าของฉันเป็นอย่างดีไม่เกี่ยวหรอกตอนที่หนูดูแลย่าของคุณอำนาจก็ไม่ได้คิดว่าจะส่งผลดีกับกบมาคันถึงทุกวันนี้ก็คือสามีดูแลดีโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรกบก็ดูแลย่าดีไอ้ก็ดูแลหนูดีขอบคุณเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวกบจะแปะรูปนะคะให้ทุกคนได้ชมถ่ายคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะคุณอำนาจนี่ประตูหน้าบ้านเรากำลังไปเปิดแล้วไปกันเลย